ผมยืนยันว่าการจัดสอบการจัดจ้างให้มีการจัดสอบน่าจะสอบไปในทางทุจริตเนื่องจากหลายประเด็นประเด็นแรกคือไม่มีการประกาศรายละเอียดในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโดยวิธีการคัดเลือกตามกฎหมายจะต้องเรียกมาทั้ง3 รายสำหรับผู้มาเสนอราคาปรากฏว่ามีการเรียกมาแค่2 รายครับมีการพิจารณาอุทธรณ์กับความเห็นกลับความเห็นของการจัดซื้อจัดจ้างการประกวดราคาแล้วเรียกเอาอันดับ2ขึ้นมาโดยที่ไม่จัดประมูลใหม่ผิดกฎหมายทั้งนั้นผิดทั้งระเบียบกระทรวงการคลังเรื่องการพัสดุปี2560กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยผมได้ยื่นร้องเรียนไปที่ร้องไปที่ท่านรัฐมนตรีมหาดไทยคุณอนุทินชาญวีรกุลรับทราบแล้วปลัดกระทรวงมหาดไทยก็รับทราบแล้วนะครับแต่เรื่องนี้ก็ยังเห็นสัมภาษณ์ว่าจะมีการจัดสอบต่อไปซึ่งในประเด็นการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการจัดสอบว่าไม่มีการทุจริตมันคนละประเด็นกับที่ผมร้องเรียนนะครับผมร้องเรียนว่าการจัดจ้างให้มีการจัดสอบนี่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมันคนละเรื่องวันนี้ทางคณะกรรมการปปช.ของรัฐสภารับเรื่องคำร้องเรียนของผมเรียบร้อยและกำลังจะมีคำสั่งเรียกผู้เกี่ยวข้องมาทำการสอบถามข้อเท็จจริงและผมยังทราบอีกว่าการจัดสอบโดยวิธีรวมแบบนี้เกิดจากคำสั่งของคณะรัฐบาลชุดเก่าซึ่งรวบอำนาจมาสอบรวมนะครับซึ่งผมทราบว่าน่าจะเข้าข่ายน่าจะมีแนวโน้มที่จะยกเลิกการประมูลคราวนี้นะครับการร้องเรียนคราวนี้นะครับมีความประสงค์เพื่อจะให้ตรวจสอบว่าการจัดซื้อจัดจ้างของผู้ที่ได้รับคัดเลือกชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ประเด็นเดียวนะครับถ้าถูกต้องก็จับไปเลยนะครับถ้าไม่ถูกต้องต้องยุตินะครับมันจะเสียหายต่อประชาชนจำนวนมากครับหลังจากที่เข้าประชุมนะครับมีคณะกรรมการท่านหนึ่งให้ความเห็นว่าการที่ผมไปยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการปปช.แล้วเนี่ยกรรมการน่าจะไม่มีอำนาจในการรับคำร้องผมยืนยันว่าการยื่นเรื่องนี้ผมยื่นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญคณะกรรมการมีหน้าที่เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนสอบถามซึ่งเมื่อชี้แจงไปแล้วเนี่ยท่านประธานกรรมการท่านคุณศักดิ์สิรินินเห็นชอบว่าคณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการสอบสวนซักถามคู่ขนานไปกับปปช.จึงมีคำสั่งรับคำร้องนี้นะครับรับเรื่องเรียบร้อยแล้วครับมีมติเรียบร้อยวันนี้ครับเริ่มมีผู้ร้องเรียนไปที่ปปช.รายหนึ่งก่อนนะครับซึ่งผมตรวจสอบแล้วไม่มีเอกสารครบถ้วนผมร้องเรียนในฐานะประชาชนร้องเรียนว่าในฐานะลูกหลานผมก็เตรียมเข้าสอบหลายคนผมเห็นว่าเรื่องนี้กระทบต่อประชาชนจำนวนมาก600,000กว่าครอบครัวเท่าที่ผมทราบผมมาร้องเรียนเนี่ยเพราะฉะนั้นการดำเนินการครั้งนี้เนี่ยผมดำเนินการในฐานะประชาชนและผมยืนยันว่าจะดำเนินการจนถึงที่สุดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินการครั้งนี้หน้าที่ของท่านต้องตรวจสอบนะครับถ้าตรวจสอบแล้วพบว่ามีการไม่ถูกต้องท่านต้องแก้ไขดำเนินการยุติการประมูลการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ถ้าไม่ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยผมถือว่าท่านทราบเรื่องแล้วนะครับผมจะดำเนินการต่อไปครับอย่าลืมกดติดตามคลิปข่าวสารข่าวด่วนข่าวดังทุกทิศทั่วไทยสาระความบันเทิงอื่นๆจากทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้ทาง Facebook YouTube TikTok Twitter และ Instagram และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้แล้วค่ะ